ตั้งแต่ก่อนที่เราจะโดนใบแดงนะคะเกมเราก็ไม่ได้เป็นรองทางมาเลเซียเลยนะคะแล้วก็เป็นเกมแรกของเราซึ่งแน่นอนเราหวังเต็มที่ที่จะเก็บ3แต้มนะแต่เมื่อโดนใบแดงซึ่งเป็นกฎตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นความผิดพลาดตัวผู้เล่นซึ่งน้องเองจุลธารเข็มดีเองก็เสียใจมากร้องไห้อยู่ในห้องนะคะแต่แน่นอนเกมหน้าสิงคโปร์ก็จะไม่มีจุลธารเข็มดีแล้วก็ประกอบกับเอกนิษฐ์ปัญญาก็เกิดเจ็บระหว่างเล่นขึ้นมานะคะก็ทำให้เราเสียผู้เล่นสำคัญไปนะคะการเหลือ10ตัวกับน้องหลายคนที่ใหม่ต่อประสบการณ์นะแล้วก็ยอมรับก็มีของเขาเองนะคะก็เสียดายมากที่ตอนทดเวลาที่เราไม่สามารถจะเสมอได้นะคะจริงๆแล้วเกมนี้ตั้งความหวังไว้สูงมากนะต้องขอโทษแฟนบอลคนไทยทั้งประเทศนะที่เราไม่ชนะก็ทำให้3เกมที่เหลือเป็นงานที่ยากมากไม่ว่าจะเจอกับสิงคโปร์หรือว่ากัมพูชาแล้วก็สปอร์ตนะคะมีโอกาสได้เจอกับแต่บรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแฟนบอลเข้ามาเยอะมากทั้งที่ไม่ใช่เพื่อนกับเวียดนามเมื่อกี้ป้ามีโอกาสได้พูดกับสื่อเวียดนามก็ถามเขาว่าอยากเห็นไทยในไฟแนลแมตช์ก็แบบอยากเห็นเวียดนามกับไทยก็เป็นงานยากนะก็ต้องขอโทษแฟนบอลนะคะทุกคนก็ใจต้องขาดตัวนะคะคือผู้จัดการทีมนี้ก็ขอโทษขอรับนักกีฬาแล้วก็สามเกมต่อไปเป็นเกมที่ตั้งใจให้ดีที่สุดฝากเชียร์ต่อไปครับมาดามขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแซ่บมากเลยอ่ะ